มีมุมหลบก็ไม่บอกครับกราบเรียนสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้การระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่11ถึง17ตุลาคมวันละ62นะครับได้รับไปแล้วแต่ว่าผมจะแสดงผลของการนะครับยาเสพติดโทษยาไอซ์น้ำหนัก12กิโลกรัมนะครับได้ประมาณ 30,000 เม็ดนะครับและยาไอซ์ยาเคหลังจากนั้นเราก็ทำการสืบสวนขยายผลนะครับขยายผลที่มาของยาบ้าล็อตนี้ยาเสพติดล็อตนี้ก็มาจากผู้ต้องหา4คนซึ่งเป็นเครือข่ายนะครับตามนโยบายด้านทั่วจ่าครับแล้วก็มีผลการจับกลุ่มกับเครือข่ายคนร้ายที่จะพยายามนำรถจากและแกะรอยเส้นทางทางด้านโทรศัพท์และการเงินของผู้ต้องหาเดี๋ยวรอก่อนนะครับ3 2 3มีการกระทำผิดหลายประเภทนะครับอาวุธปืนนะครับยาเสพติดนะครับแข่งรถในทางนะครับบ่อนการพนันนะครับแหล่งมั่วสุมต่างๆเนี่ยเราจะมีคะแนนนะครับแล้วเราก็จะมารวมกันนะครับครั้งนี้ผู้ชนะเลิศเนี่ยจะรับรางวัลในวันอังคารหน้าซึ่งเราจะมีการประชุมติดตามสถานการณ์นะครับให้เชิญผู้ที่ได้ทำความดีดูแลประชาชนนะครับมารับรางวัลก็จะมีเช่นนี้ต่อไปแล้วก็ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสนะครับมาทางตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง8จังหวัดในภาค2นะครับโดยเลขหมายเลขที่สำคัญก็คือ191แต่ก็แอปพลิเคชันบริษัทได้อยู่นะครับเราสามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับแล้วก็จะบริการประชาชนอย่างดีครับขอบคุณครับ